ในการไต่สวนพยานจำเลยนัดที่6คดีจำนำข้าววันนี้ที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรจำเลยคดีจำนำข้าวเดินทางมาศาลเพื่อร่วมฟังการไต่สวนพยานด้วยซึ่งวันนี้ทนายความจำเลยเตรียมนำนายกิตติรัตน์ ณรนองอดีตรองนายกรัฐมนตรีและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์ให้ศาลไต่สวน1ปากเมื่อถึงเวลานัด 9:30 นนายชีพจุลมนรองประธานศาลฎีกาเจ้าของสำนวนพร้อมองค์คณะรวม9คนได้ออกนั่งบัลลังก์พิจารณาไต่สวนพยานซึ่งคดีนี้อัยการสูงสุดเป็นโจทยื่นฟ้องนางสาวยิ่งลักษณ์เป็นจำเลยในความผิดฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ในตำแหน่งหรือหน้าที่หรืออำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่โดยมิชอบตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157และความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพุทธศักราช2542กรณีละเลยไม่ดำเนินการระงับยับยั้งโครงการรับจำนำข้าวซึ่งทำให้รัฐเสียหายกว่า 500,000 ล้านบาทปรากฏว่านายชีพรองประธานศาลฎีกาเจ้าของสำนวนแจ้งต่อคู่ความว่านายกิตติรัตน์ ณรนองพยานที่จะมาไต่สวนในวันนี้ได้ทำหนังสือแจ้งต่อทนายความจำเลยขอเลื่อนการไต่สวนออกไปก่อนเนื่องจากมารดาป่วยอยู่ในขั้นวิกฤตจึงขอเวลาดูแลมารดาที่โรงพยาบาลก่อนโดยศาลสอบถามอัยการโจทก์แล้วไม่คัดค้านศาลจึงให้เลื่อนการไต่สวนพยานปากนายกิตติรัตน์ออกไปก่อนส่วนนัดไต่สวนพยานในวันที่18พฤศจิกายนนี้ก็ยังคงนัดไว้ซึ่งทนายความจำเลยจะนำนายอัมพลกิตติอัมพลอดีตเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและนางธนุศักดิ์เล็กอุทัยอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังสมัยรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์มาไต่สวนขณะที่ศาลอนุญาตให้เพิ่มวันไต่สวนพยานจำเลยอีก2นัดคือในวันที่7และ21กรกฎาคมพุทธศักราช2560เวลา 9:30 น.